ำเต็มที่แล้วนะอันนี้ยังไม่เต็มที่ก่อนในความรู้สึกคือยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจตรงไหนครับตรงไหนที่ทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่ไปเดินไม่สุดเดินไม่สุดนี่ขนาดเดินไม่สุดนะถ้ายกก็ยังเดินไม่หยุดเลยเป็นไงเห็นเมื่อกี้เห็นทีมงานบอกว่าหยุดไปนานอะไรอย่างนี้ไปนานด้วยกี่เดือนครับล่าสุดชกไปเดือนไหนมกราด้วยครับ5มกรา5มกราเดือนที่กันยา9เดือนเต็มๆร่างกายเป็นไงตอนนี้ 100% ยังครับแต่ว่าซ้อมมาซ้อมดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเพราะเราเดินไปนานด้วยน้ำหนักนี่เป็นไงโอเคแล้วนะโอเคแล้วคิดว่าอีกสักกี่ไฟล์ครับผมจะเข้าที่เข้าทางร่างกายเราน่าจะซ้อมตามไปเลยไฟชกวันนี้เราบอกว่าไม่เต็มที่แสดงว่าถ้าเต็มที่เราต้องทำได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นอยากจะหายคาใจไหมในความรู้สึกก็อยากจะแก้มือหน่อยใช่ไหมเท่าไรเอ่ยน้องชาย20,000ครับ20,000นี่ครบยังนะครบแล้วมั้ยยังเดี๋ยวมีมาเติมอีกใช่มั้ยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างการชกไฟนี้พอใจผลงานกันฟอร์มการชกของตัวเองมั้ยครับพอใจส่วนนึงครับแล้วก็ไม่ดีอะไรกว่าไปหน่อยอืดไปหน่อยชกล่าสุดเดือนไหนต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์นู่นเลยครับก็หยุดไปพอๆกันเป็นไงจังหวะพี่เขาเดินมารัวหมัดเนี่ยตกใจไหมครับก็ตอนแรกก็เสียการหายใจโดนหลายหมัดเหมือนกันเป็นไงหมัดหนักไหมหมัดพี่เขาหนักแต่ทำไมเราอยู่ได้ครับโดนไปเยอะเลยวันนี้มีสติชกตามเกมชกตามแผนเลยอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ที่เชียร์เราวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะ FC ประเด็นคนแล้วก็แฟนคลับทางใหม่ประเด็นคนครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับวันนี้ครับยินดีด้วยครับอ่ะคุยกับพี่โจ้หน่อยเป็นไงครับพี่ฟอร์มการชกของผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นพอใจก็พอใจแต่ว่าอาจจะดูว่าคนอื่นแผ่วๆหน่อยเพราะว่าค่อนข้างหยุดนานนะแล้วก็คือผู้ต่อสู้เขาแข็งแกร่งอ่ะของเราคนอ่ะการทำมวยของสจเล็กมันรู้นะครับถือว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่าเขาทำมวยแข็งแรงจริงนะแต่ว่ารูปร่างเขาเสียบเจ็บสมองมวยครับตอนที่ยอดพยักเดินอัดหนักๆเข้ามาพี่โจ้กังวลเลยไหมครับคือกังวลอ่ะผมไม่กังวลเรื่องอื่นเลยผมกังวลเรื่องหมัดทางหมัดเพราะว่าเจ้าโหนเนี่ยชอบปิดอย่างเงี้ยปิดให้เขาต่อยเขาได้ใจมีโดนแล้วก็โดนบ้องแล้วก็โดนหมัดชุดดาวออกอาการนะครับแต่พี่แปลว่าเขายังมีสติในการควบคุมอารมณ์ในการที่จะต่อยเขาก็เลยสามารถประคองเกมอยู่ได้ครับครับเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งของยอดพยักเขาบอกว่าขออีกสัก2ไฟทำฟอร์มดีๆแล้วอยากจะแก้มือพี่โจ้ดูเป็นยังไงครับก็ยินดีเสมอครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมของโปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์เขานะครับเพราะว่าเราถามว่าเราชนะมาเนี่ยยังไงก็เราก็พร้อมที่จะให้เขาแก้มืออยู่แล้วนะถ้าเขาอยากแก้มือครับในใจพี่เบิ้งโจ้มีไหมครับว่าเล็งใครไว้ให้ผลไฟต่อไปคือมันอยู่ที่ทีมงานคนจัดเขาครับคือว่าเราไม่สามารถเลือกผู้ชมได้นะประกบมาเห็นว่าเหมาะสมพอมีโอกาสชนะก็ขึ้นได้หมดใช่เพราะว่า